สวัสดีค่ะดิฉันธนสรอมัตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันที่6พฤศจิกายนนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่บางพื้นที่บางจังหวัดก็เริ่มจัดงานกันไปบ้างแล้วนะคะเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยค่ะมาเริ่มที่จังหวัดตากนะคะประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปเริ่มแล้วในค่ำคืนนี้ณริมสายธารลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีอำเภอเมืองจังหวัดตากภายในงานปีนี้ขบวนแห่จากชาวชุมชนต่างๆที่ยิ่งใหญ่นะคะและก็ยังมีการชมการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมานานมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากจังหวัดอื่นใครอยากจะไปสัมผัสความงามของกระทงสายก็ไปได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง6พฤศจิกายนค่ะส่วนที่เทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็ได้ประดับประดาสวนสาธารณะสถานที่สำคัญด้วยกระทงหลากสีอย่างสวยงามรับเทศกาลลอยกระทงสองแควและอดีตที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่และสวนชมน่านเพื่อรับเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนพร้อมกับติดป้ายประกาศเตือนห้ามวางขายและเล่นพลุประทัดและปล่อยโคมลอยบริเวณการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานค่ะเช่นเดียวกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะคะได้เริ่มตกแต่งบรรยากาศของงานประเพณียี่เป็งด้วยโคมยี่เป็งแล้วค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่งานประเพณียี่หรือลอยกระทงของชาวล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประดับประดาไปด้วยตุงโคมยี่เป็งซุ้มประตูป่าตกแต่งโดยรอบตั้งแต่ด้านในและด้านนอกอาคารสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่ในส่วนของเที่ยวบินนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาด้วยเช่นกันในบางเที่ยวบินเพื่อหลีกเลี่ยงโคมลอยในช่วงวันที่5ถึง7พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหลายพื้นที่เนี่ยอากาศก็เริ่มที่จะหนาวเย็นกันแล้วนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนสัมผัสอากาศเย็นกันแล้วค่ะอย่างที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนสัมผัสกับสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นโดยช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีทะเลหมอกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวแห่จองสถานที่พักจนแน่นค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายก็ได้เตรียมพร้อมที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวคาดว่าปีนี้จะยังคงมีนักท่องเที่ยวนับแสนเดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่ขณะที่โรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งก็เริ่มประดับประดาสถานที่ด้วยดอกไม้เมืองหนาวกันอย่างสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศด้วยค่ะยังคงอยู่ที่สถานที่รับลมหนาวในการท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะล่าสุดได้เตรียมเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะเพื่อรับลมหนาวท่ามกลางอ้องกอดแห่งขุนเขาบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะเทศกาลดอกบัวตองบานจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมใจกลางทุ่งบัวตองกว่า500ไร่บนยอดดอยแม่อู่คออำเภอขุนยวมนะคะซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญชวนผู้คนให้มาเยี่ยมชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองที่บานสะพรั่งบนยอดดอยท่ามกลางหุบเขาซึ่งมีพื้นที่กว่า500ไร่เหมือนดอยแม่อู่คออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ของแม่ฮ่องสอนและความเป็นสากลความยิ่งใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนค่ะสำหรับเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง10ธันวาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนและก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมน้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งก็เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งระหว่างทางนะคะก็จะสามารถสัมผัสชีวิตชาวเขาตามหมู่บ้านต่างๆระหว่างทางจากทุ่งบัวตองไปน้ำตกแม่สุรินทร์ได้เรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียว
ส่วนใครที่อยู่ภาคกลางนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีค่ะแนะนำเลยค่ะให้ไปชมความงามของดอกทานตะวันนะคะที่จังหวัดลพบุรีรับรองว่าตอนนี้เนี่ยบานสะพรั่งอย่างที่เห็นในรูปนี้แล้วค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะเขาแนะนำให้ไปเที่ยวทุ่งทานตะวันบานแห่งใหม่ที่ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันแปลงที่2ของจังหวัดที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงามกลางหุบเขาบนเนื้อที่เกือบ 2,000 ไร่นานให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจกันได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะแหมเหลืองอร่ามสวยงามจริงๆเลยนะคะส่วนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะต้องบอกเลยว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะทะเลภาคใต้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านอกจากจะพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะหนาวแต่ว่าภาคใต้ของเราอาจจะไม่ค่อยหนาวหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวกันนะคะเป็นไฮซีซันของทางภาคใต้เลยหลายพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะและนี่ก็คือจิตอาสากว่า700คนจากภาคต่างๆนะคะทยอยลงเรือที่บริเวณท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อมาร่วมงานรักเลป่าฟ้าสตูลครั้งที่14จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลที่บริเวณท่าเรือปากบาราอำเภอละงูซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะร่วมกันเก็บขยะบนเกาะต่างๆในจังหวัดสตูลอย่างเช่นเกาะไข่เกาะหินงามเกาะอดังราวีโดยเฉพาะเกาะลีเป๊ะนะคะที่นักท่องเที่ยวให้ฉายาว่ามัลดีฟเมืองไทยนั่นเองโดยอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะช่วยกันบิ๊กคลีนนิ่งร่วมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำความสะอาดเกาะครั้งใหญ่ด้วยการเก็บขยะทั้งบนบกและก็ใต้ทะเลเพื่อต้อนรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติของจังหวัดสตูลให้มีความยั่งยืนลดปัญหาขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเลให้มีปริมาณลดน้อยลงเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลนั้นมีความยั่งยืนต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าน้องๆคนไหนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศพลาดไม่ได้สักครู่เดียวค่ะ